สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาอ่านดูวาสนาบัวสีเหล่านะครับวาสนาสีเหล่าที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นในรูปแบบไหนก็มาดูติดตามกันนะครับครับนี่ก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือเป็นวาสนาที่ยาวนะครับยาวทะลุขึ้นมาจนถึงกลางเนินเสานะครับผ่านเส้นหัวใจขึ้นมาได้แล้วนะถือว่าถ้าผ่านเส้นหัวใจขึ้นมาได้ถือว่าอยู่ในกลุ่มบัวเหล่าที่หนึ่งนะครับเส้นหัวใจนี่ถ้าเปรียบก็คือผิวน้ำนะครับเป็นเหนือน้ำขึ้นมาเส้นหัวใจตัวนี้นะเส้นสมองตัวนี้นะครับตัวเส้นสมองตัวนี้นะก็คือเปรียบเสมือนกับพื้นน้ำที่อยู่ลึกลงไปอีกทีหนึ่งนะครับข้างล่างต่ำลงมาเนี่ยว่าอยู่ใต้ตมใต้ดินนะครับถ้าจะแบ่งแล้วก็คือเนี่ยฝั่งลงมาข้างล่างนี้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งวาสนาบัวสีเหล่าในแบบที่หนึ่งนี้หมายความว่าบุคคลที่มีวาสนาตัวนี้นะครับจะขึ้นจากทิศทางใดก็ได้นะคือต้นเส้นวาสนาเนี่ยนะจะขึ้นจากฝั่งไหนก็ได้นะเพียงแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันจะต้องเหนือเส้นหัวใจขึ้นมาได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะหรือจะออกมาจากเส้นชีวิตแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาใดๆนะครับจะมาฝากฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของวาสนาเราที่หนึ่งก็คือวิถีชีวิตจะทำอะไรมันก็จะได้ดังที่ตัวเองคาดหวังได้ไม่ยากเรียกว่าจะทำบ้าหากินอะไรมันก็คล่องมือนะครับถ้าสมมติว่าทำงานเป็นในลักษณะของรับราชการนี่หน้าที่ตำแหน่งการงานก็จะมั่นคงเงินขั้นเงินเดือนมันก็จะดีลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนผู้ใหญ่เจ้านายเอื้อเฟื้อแบบนี้สนับสนุนนะครับในรูปแบบที่หนึ่งนี้มันค่อนข้างจะเป็นวาสนาที่ดีมันง่ายกว่านั่นเองนะครับก่อนที่จะได้มานี่มันก็ต้องหมายความว่าคนที่มีวาสนาผ่านทะลุเส้นหัวใจขึ้นมาได้นี่เรียกว่าเหนือน้ำนะครับเหนือน้ำคือเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูนะครับเขาก็จะนำมาไปปฏิบัติพร้อมที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อพลิกชีวิตของตัวเองนำชีวิตของตัวเองไปให้ได้ดีนั่นแหละนะครับการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตจึงไม่ยากเย็นนักนะครับจึงไม่ยากเย็นนักหากจะมาค้าขายธุรกิจการงานมันก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้าขยับขยายกิจการออกได้เป็นหลายสาขาหลายพันหลายหมื่นล้านได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าอันนี้คือบอกแค่ในความหมายเดียวแค่อย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับดีแค่เส้นหนึ่งเส้นเดียวเท่านั้นนะเพราะเส้นหนึ่งเส้นเดียวของวาสนาที่มันผ่านเส้นหัวใจขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันดีในเรื่องของการเงินการงานสิ่งใดๆที่จะทำไปเนี่ยมันมีผลสำเร็จที่รออยู่โดยไม่ได้ยากเย็นนักนั่นเองนะครับวิธีการกินการอยู่ของชีวิตก็จะสุขสบายไม่ขาดเงินทองให้ใช้นะครับบ้านที่อยู่อาศัยใหญ่โตมั่นคงนะครับหากประกอบด้วยเส้นบริวารที่ดีนั่นก็ยิ่งจะดีส่งตัวนี้ให้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่คือในลักษณะของวาสนาบัวเหล่าที่หนึ่งนะครับ okay. ครับทีนี้มาดูในรูปแบบที่สองที่สามที่สี่ทีนี้มาดูในรูปแบบที่สองสามสี่ลงไปนะครับก็เลยจะเอาเส้นสีน้ำตาลเนี่ยนะมาขีดไว้ให้ดูขั้นให้ดูแบ่งโซนให้นะเป็นการขีดแบ่งโซนไว้นะครับสีส้มก็แบ่งโซนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ารูปแบบที่หนึ่งนี้ก็คือเส้นวาสนาจะต้องผ่านทะลุเส้นหัวใจขึ้นมาได้นะครับรูปแบบที่สองทีนี้มาดูรูปแบบที่สองรูปแบบที่สองอย่างที่บอกต้นวาสนาจะเกิดจากทิศทางใดก็ได้นะครับเกิดจากทิศทางใดก็ได้แต่ทีนี้มันไม่ผ่านเส้นหัวใจขึ้นมาเนี่ยมันมาชนอยู่ที่เส้นหัวใจปิ่มๆนิดสักหน่อยนึงนะเป็นลักษณะบัวปริ่มน้ำนะครับแบบที่สองเนี่ยคือบัวปริ่มน้ำนะครับหมายความว่าโอกาสของความสำเร็จมีไหมมีนะครับมีเหมือนกันดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับการได้อะไรมาเนี่ยนะมันก็ได้มาไม่ยากหรอกนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนะเรียกว่ารูปแบบที่สองเนี่ยนะครับเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมในสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมีคนมาบอกมาสอนมาเพิ่มให้อีกทีนึงเนี่ยเจ้าของมือเนี่ยก็จะไปพัฒนาตนเองขึ้นมาในเรื่องอะไรเรื่องการงานนะการงานการเงินนะครับวาสนาเนี่ย
งานเงินการเงินไปของชีวิตตราบที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับว่าพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปได้ก็ย่อมจะทำให้เจ้าตัวมีอะไรล่ะมีงานที่ดีมีเงินมีรายได้ที่มั่นคงหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นไม่ได้ตกต่ำไม่ได้ตกอับนะครับเรียกว่าพร้อมมาพร้อมที่จะเปิดฟังรับฟังความเห็นของคนอื่นที่เสนอแนะมาขัดแย้งมานะครับเพราะการที่มาชนที่เส้นหัวใจนี่อารมณ์การงานจิตใจของตัวเองเนี่ยมันก็จะได้ดังที่ตัวเองปรารถนาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะผ่านการเรียนรู้จากผู้ที่รู้มาก่อนอย่างนี้นะครับการสนับสนุนช่วยเหลือนี่มันจะมีมากมีน้อยก็คือต้องดูที่ต้นเส้นนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นไปทางไหนนะไม่ว่าจะเป็นวาสนาแบบที่1แบบที่2แบบที่3ก็แล้วแต่นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะมันดูที่ต้นทางของเส้นขึ้นมาด้วยนะว่าต้นเส้นมันมาจากไหนถ้าเกิดว่ามันไปจากเส้นชีวิตล่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งอันนี้นะการเรียนรู้สิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องเหนื่อยก่อนนะครับยืนระยะเวลาฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับนี่ครับคือในลักษณะของรูปแบบเวลาของเส้นนะครับจะเกิดจากฝั่งไหนก็ได้นะครับเลยเปรียบเทียบได้กับเป็นบัวเหล่าที่สองนะครับทำไมต้องมาเปรียบเทียบแบบนี้บางคนอาจจะสงสัยมันจะได้ง่ายต่อการจดจำสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือผมก็อยากทำตั้งนานแล้วแหละตัวนี้แต่ยังไม่มีโอกาสเท่านั้นเองนะครับก็เลยวันนี้ก็ได้โอกาสก็เลยมาทำให้ดูนะเอาเดี๋ยวเราจะไปดูในรูปแบบของบัวเหล่าที่3วาสนาเหล่าที่3กันนะครับว้าวครับยังไม่หมดนะครับเหลือวาสนาในเหล่าที่3กับวาสนาเปรียบเทียบเป็นบัวเหล่าที่4อยู่นะครับรอดูคลิปต่อไปได้นะครับ